ในคลิปนี้ค่ะทุกคนจะได้ดูประวัติของชาแนลนะคะก่อนที่จะมาดังระดับโลกขนาดนี้เนี่ยเธอเคยเป็นเด็กยากจนมาก่อนค่ะแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าเรื่องราวความเป็นมากว่าจะมาเป็นชาแนลทุกวันนี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะทุกคนในคลิปนี้ค่ะทุกคนจะได้ดูประวัติของชาแนลนะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์หรือว่าหลายๆคนก็เรียกเธอว่าโคโค่นั่นเองก่อนที่จะมาดังระดับโลกขนาดนี้เนี่ยเธอเคยเป็นเด็กยากจนมาก่อนค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวสาระเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้เลยโมสลงคลิปเอามาให้ชมกันทุกๆสัปดาห์เลยค่ะถ้าพูดถึงแบรนด์ระดับไฮเอนด์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องหนังเครื่องแต่งกายน้ำหอมเครื่องสำอางนะโมสมั่นใจเลยว่าชาแนลเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้แบบผุดขึ้นมาในหัวของทุกคนแน่นอนแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าเรื่องราวความเป็นมากว่าจะมาเป็นชาแนลทุกวันนี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้าง House of Chanel นะคะเขาก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราช1906ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแบรนด์เนี่ยถือกำเนิดมาก่อนหน้านั้นนั่นก็คือตั้งแต่ปี1883ค่ะเป็นปีที่ Gabrielle Coco Chanel นะคะเขาได้เกิดมาลืมตาดูโลกบนโลกใบนี้นั่นเองปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามากกว่า50ปีแล้วนะคะที่แบรนด์ Chanel เนี่ยโลดแล่นอยู่ในแบรนด์ไฮเอ็นนะคะแล้วก็ทุกคนยังรู้จักเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงคริสตศักราช1900นั่นเองแต่ใครจะรู้คะว่าแบรนด์หรูหราแบบนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ได้มีเส้นทางที่หรูหราหรือว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยชีวิตของชาแนลตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะต้องบอกว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็ยังทิ้งเธอไว้อีกตั้งแต่เธออายุยังไม่ถึง18ด้วยซ้ำค่ะทำให้เธอเนี่ยต้องเติบโตขึ้นมาในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านั่นเองสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า The Sisters of the Sacred Heart ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอาบูซีนประเทศฝรั่งเศสนั่นเองที่นี่ค่ะเธอถูกเลี้ยงดูด้วยแม่ชีที่อยู่ในโบสถ์นะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยเหล่าแม่ชีที่แต่งกายด้วยชุดแบบสีขาวล้วนดำล้วนตลอดเวลาไม่ได้มีความรู้ร้าโออาแต่อย่างใดเลยค่ะแม้ว่าชีวิตของเธอค่ะจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยความยอดเยี่ยมมากนักนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลังจากนี้ค่ะเธอนำไปเป็นส่วนประกอบในการแบบสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้มีความยิ่งใหญ่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่จุดประกายขึ้นมาเลยค่ะหลังจากที่ออกจากบ้านเด็กกำพร้าไปแล้วใช่ไหมคะชาแนลเนี่ยเขาก็ได้ไปทำงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะในร้านกาแฟซึ่งในร้านกาแฟนี้เนี่ยเขาก็เหมือนมีการไลฟ์นะคะเหมือนเป็นการแสดงดนตรีแบบนี้ด้วยชาแนลเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสได้ทำงานเป็นนักร้องด้วยนะในช่วงสั้นๆนั่นเองแล้วถ้าใครสงสัยว่าทำไมชื่อของชาแนลถึงถูกเรียกว่าโคโค่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นชื่อเล่นค่ะว่ากันว่ามาจากการที่เธอร้องเพลงหนึ่งนะคะนั่นก็คือเพลงนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นนะคะทำให้ชาแนลเนี่ยถูกเรียกว่าโคโค่เรื่อยมาแล้วพอถึงช่วงอายุประมาณ18ปีค่ะชาแนลเขาก็เริ่มมีความสนใจในเรื่องของแฟชั่นขึ้นมานะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีข่าวหรือว่าเธอเป็นเหมือนแบบกิ๊กแบบลับๆนะคะของหนุ่มไฮโซในขณะนั้นด้วยซึ่งเขาคนนั้นก็คือเอเตียนบานซานค่ะในข้อมูลของหลายๆแหล่งนะคะบอกว่าหนุ่มคนนี้นี่แหละเป็นคนที่ช่วยออกเงินให้เธอเปิดร้านหมวกร้านแรกนะคะในชื่อของชาแนลแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายสื่อนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนนี้หรอกเป็นอีกคนนึงนะคะก็คือเพื่อนของหนุ่มคนนี้คนนี้เนี่ยว่าไฮโซแล้วใช่ไหมเพื่อนของเขาเนี่ยไฮโซยิ่งกว่าค่ะก็คือรวยกว่านั่นเองแล้วก็ชาแนลเนี่ยก็มีการกิ๊กกักกับหนุ่มคนนี้นะคะแล้วก็ว่ากันว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นรักแรกและรักเดียวของเธอด้วยนั่นก็คือคุณอาร์เธอร์คาเปลนั่นเองแต่หลายคนก็รู้จักคุณอาร์เธอร์คาเปลนะคะมาจากกระเป๋าบอยนั่นเองนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขามีชื่อเล่นว่าบอยอ่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้คาร์ลกาเฟลเนี่ยได้เอาชื่อของหนุ่มคนนี้ที่บอกว่าเป็นรักแรกและรักเดียวของชาแนลนะคะมาตั้งชื่อเป็นกระเป๋ารุ่นนี้นี่เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความรักของชาแนลนะก็คือบอกได้เลยว่ามีความยุ่งเหยิงค่ะมีความแบบสับสนวุ่นวายอยู่ไม่น้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเต็มๆเนี่ยน่าจะต้องแยกออกมาเป็น1 EP เลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากฟังเนี่ยคอมเมนต์คำว่าอยากฟังลงมาที่ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามันแบบเยอะมากๆเนี่ย10 20คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวโมสจะนำมาให้แบบจัดเต็ม1 EP เลยรับรองได้ว่า
ป็นเรยาสาขาฝรั่งเศสแน่นอนค่ะและในที่สุดนะคะหลังจากที่ร้านหมวกเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากใช่ไหมคะชาแนลก็ได้ขยายสาขาเปิดร้านมากขึ้นหลายๆจุดนะคะแล้วก็เริ่มที่จะทำเสื้อผ้าของ House of Chanel ขึ้นมาด้วยโคโค่นะคะเคยบอกกับผู้เขียนพอลโมรันว่าเสื้อผ้าที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกของเธอนั้นมาจากการแต่งตัวด้วยเสื้อที่ทำจากเจอร์ซีย์ตัวเก่าค่ะแล้วก็หลายคนก็มาถามว่าเธอซื้อชุดที่ไหนและคำตอบของเธอก็คือข้อเสนอที่จะทำชุดเดียวกันให้กับพวกเขานั่นเองการออกแบบของ Chanel นะคะจะเน้นความเรียบง่ายแล้วก็หรูหราเสมอมาเลยค่ะโดยที่จะเน้นไปในเรื่องของตัวเสื้อที่เป็นเสื้อบราวน์นะคะแล้วก็สูทนะคะกางเกงขายาวชุดเดรสนะโดยที่สีที่เลือกใช้ในช่วงตอนนั้นเนี่ยที่เปิดทำแบรนด์ House of Chanel ขึ้นมานะคะจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเทาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีแบรนด์ไหนใช้สีแบบนี้ค่ะเพราะว่าสีแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสีที่เป็นคำจำกัดความของเสื้อผ้าผู้ชายค่ะทำให้แบรนด์ของเธอเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมากกว่าแบรนด์อื่นๆนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั่นเองถ้าถามว่าทำไมถึงโดดเด่นนะคะเพราะว่าแบรนด์อื่นๆในตอนนั้นเนี่ยเสื้อผ้าผู้หญิงจะเป็นเสื้อผ้าที่ถูกตกแต่งด้วยความแบบหรูหรานะคะแล้วก็จะเน้นความเยอะความอลังการนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบรัดรูปแบบแน่นเปรี้ยให้เห็นหุ่นเห็นอะไรแบบนี้นะแต่ของ Chanel เนี่ยจะเป็นทรงแบบแมนๆดูแคชชวลหน่อยนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะดูแล้วเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงใส่เสื้อผ้าแบบนี้แต่ถ้านึกย้อนกลับไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยค่ะและต่อมาค่ะในปี1920นะคะในปีนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่มีความสำเร็จอย่างท่วมท้นเลยสำหรับแบรนด์ House of Chanel ค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นปีที่ Chanel เนี่ยได้เปิดตัวเติบโตขึ้นและที่สำคัญค่ะเขาเปิดตัวเดรสที่เป็นเหมือนไอคอนิกของแบรนด์เลยค่ะนั่นก็คือตัว The Little Black Dress นะคะแล้วก็ตัว Chanel สูทด้วยแล้วก็ยังมีหนึ่งชิ้นที่พลาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือน้ำหอม Chanel No. 5นั่นเองหลังจากนั้น1ปีค่ะ Chanel เรียกได้ว่าโด่งดังเป็นพลุแตกเลยนะคะแล้วก็เธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักออกแบบแฟชั่นคนแรกเลยก็ว่าได้ที่เป็นเจ้าของน้ำหอมของตัวเองด้วยดีไซน์ขวดที่หรูหราแต่เรียบง่ายและทันสมัยค่ะแต่ถ้าถามว่า Chanel เนี่ยให้ความสำคัญกับน้ำหอมมากแค่ไหนนะคะเธอให้คำตอบมาแบบนี้เธอบอกว่าน้ำหอมเป็นเครื่องประดับแฟชั่นชั้นยอดที่มองไม่เห็นและยากจะลืมเลือนเวลาที่ใส่น้ำหอมเนี่ยมันจะเป็นการที่บ่งบอกถึงการมาถึงของคุณและยืดอายุการจากไปของคุณนั่นเองอันนี้เนี่ยมันมีความหมายล้ำลึกเลยทีเดียวนะเพราะว่าลองนึกถึงว่าคนที่แบบใส่น้ำหอมบ่อยๆนะเราจะมีคนนึงในชีวิตที่เราจะรู้สึกว่าคนเนี้ยพอได้กลิ่นเนี้ยเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวคนนี้จะต้องมาแน่เลยกลิ่นน้ำหอมเขาเดินมาถึงก่อนเลยอะแล้วหลังจากที่คุยกันไปสักพักอะไรเงี้ยพอแยกย้ายกันไปเจ้าตัวเนี่ยเดินออกไปสักพักแล้วแต่ว่ากลิ่นมันยังหอมหวนอยู่เลยอารมณ์มันก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกอย่างเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมสำหรับ House of Chanel นะคะในปีคศ1930เนี่ย Chanel ยังได้ออกแบบเสื้อผ้าสำหรับดาราภาพยนตร์ในฮอลลีวูดแบบ Exclusive ให้กับซามูเอลโกลด์เวนซึ่งเป็นการออกแบบให้เขาแต่เพียงผู้เดียวอีกด้วยค่ะและในปี1935นะคะ Chanel ก็ได้เป็นเจ้าของบูติกถึง5แห่งด้วยกันในเวลานั้นนะคะเขามีลูกน้องแล้วก็คนที่ทำงานกับเขาเนี่ยถึง 4,000 คนด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทุกอย่างเนี่ยก็เลยส่งผลกระทบเชิงลบให้กับบริษัทนะคะแล้วยังยิ่งแย่ไปกว่านั้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะคะเหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองในช่วงปี1939ค่ะทำให้ Chanel เนี่ยถูกบังคับให้ปิดร้านนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยก็ถูกบังคับให้ออกจากงานด้วยเช่นเดียวกันหลายคนก็อาจจะสงสัยแล้วว่าอ้าวถ้าเกิดว่า Chanel ถูกปิดร้านเนี่ยแล้วมันจะเกิด Chanel ในทุกวันนี้ได้ยังไงหลังจากที่ถูกปิดร้านใช่มั้ยคะ Chanel เนี่ยเขาก็ได้ย้ายตัวเองเนี่ยออกจากปารีสเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมเขาก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะระยะหนึ่งเลยอะระยะใหญ่ๆเลยอะทุกคนแล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าตัดขาดจากโลกแฟชั่นไปเลยหลังจากที่ห่างหายจากโลกแฟชั่นไปมากกว่า1ทศวรรษค่ะชาแนลตัดสินใจว่าฉันจะกลับมาเปิดตัวแบรนด์อีกครั้งนึงและครั้งนี้ค่ะเธอเปิดตัวแบรนด์ด้วยการเปิดเป็น House of Couture เลยค่ะทุกคนในช่วงปี1954นั่นเองที่ Chanel ตัดสินใจว่าฉันจะเปิดแบรนด์ตอนนั้นเนี่ยเธออายุได้71ปีแล้วนะคะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้สนใจคำวิจารณ์ใดๆของใครเลยและในที่สุดค่ะผลงานการออกแบบของ Coco Chanel นะคะก็ได้พิสูจน์ให้คนทั่วโลกได้เห็นและได้รับชัยชนะเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมอีกครั้งตามความคาดหมายเลยค่ะเธอยังคงรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายและคลาสสิกของปี1920เอาไว้นะคะแต่ว่าการที่มาเปิดแบรนด์อีกครั้งนึงเนี่ยทำให้เธอสามารถออกแบบความงามให้มากขึ้นในส่วนของ Chanel สูท
แล้วก็เช่นเดียวกันกับกางเกงขากระดิ่งและนวัตกรรมอื่นๆด้วยถัดจากในเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นใช่ไหมคะชาแนลก็ได้เริ่มออกแบบกระเป๋ามากขึ้นแล้วก็วางจำหน่ายมากยิ่งขึ้นในปี1955ค่ะพอออกแบบมาแล้วใช่ไหมคะผู้คนได้ใช้งานกันเนี่ยเรียกว่าปังมากเลยทีเดียวนะคะครองใจตลาดทั่วโลกเลยค่ะด้วยความที่เขาเน้นดีไซน์ในความของเรียบง่ายนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะแล้วชาแนลเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้กระเป๋าที่เป็น cross body นะคะเพื่อจะให้มือเนี่ยสามารถหยิบจับสิ่งต่างๆได้ทำให้ตอบโจทย์ของผู้หญิงสมัยนั้นมากๆเลยกระเป๋าใบแรกที่ออกมาแล้วปังสุดๆเลยค่ะก็คือ The Chanel Flap นั่นเองค่ะตอนหลังเนี่ย The Chanel Flap เนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็น255นะคะก็คือรุ่นนี้เลยที่หลายๆคนเนี่ยชอบกันนั่นเองทศวรรษต่อมาค่ะกระเป๋าใบนี้ยังคงเป็นหนึ่งในสินค้าแฟชั่นที่ถูกพูดถึงแล้วก็ทุกคนต้องการอย่างหนักทั่วโลกเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะแบรนด์ของเขาเนี่ยก็ได้ดำเนินการเติบโตมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาถึงช่วงของการจากไปของ Chanel นั่นเองRavio Coco Chanel นะคะเขาก็ได้เสียชีวิตในปี1971นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะคาร์ลลากาเฟลก็ได้ขึ้นมารับตำแหน่งแทนเป็นผู้ดูแลออกแบบอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะทุกๆอย่างเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอช่วงเวลาที่คาร์ลลากาเฟลเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องลงจากตำแหน่งนะคะหรือว่าจากไปอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันในปัจจุบันนี้ค่ะผู้ที่รับตำแหน่งนี้ค่ะก็คือเวอร์จิเนียเวียได้รับการประกาศให้เป็น Creative Director คนใหม่ที่มาจนถึงตอนนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ Chanel นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะใครที่อยากฟังเรื่องราวความรักแบบยุ่งเหยิงของ Chanel นะคะเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะคะแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างที่บอกไปค่ะเรยาสาขาฝรั่งเศสแน่นอนถ้าอยากฟังอย่าลืมคอมเมนต์คำว่าอยากฟังลงมาเยอะๆที่ใต้คลิปนี้นะคะถ้าคนเรียกร้องกันเยอะเนี่ยจะรีบเอามาเสิร์ฟให้เลยค่ะแล้วถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเรื่องราวสาระเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะสามารถกดติดตามช่อง Catzilla Most นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะคะถ้าคุณดูอยู่ทาง Facebook นะคะก็สามารถกด Follow Page ของ Catzilla Most ไว้ได้เลยเช่นเดียวกัน Most จะนำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะมาเสิร์ฟให้ทุกๆสัปดาห์เลยในช่วงเวลา 4:00 น.ค่ะสำหรับใครที่กด Subscribe ให้แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน Most นะคะแล้วก็ถ้าคลิปมันดีขึ้นเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าการตัดต่อดีขึ้นหรือว่าการพูดการจาหรือว่าแม้กระทั่งการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆดีขึ้นเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากแรงสนับสนุนของทุกคนที่ช่วยกันกด follow แล้วช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกัน engage วิดีโอนั่นเองค่ะหวังว่าจะได้พบกับทุกคนอีกนะคะในคลิปหน้าวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย adios